ประโยชน์ของสับปะรดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอยู่เสมอช่วยในการต่อต้านหน่ออนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและความแก่ชราเป็นผลไม้ที่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกสบายท้องไม่รู้สึกอึดอัดดื่มน้ำสับปะรดปั่นกันดีกว่าใช้น้ำมารับประทานเป็นผลไม้หรือน้ำมาปรุงเป็นอาหารเช่นแกงสับปะรดเป็นต้นน้ำมาใช้แปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องทำเป็นสับปะรดกวนก็ได้การแปรรูปสับปะรดอื่นๆเช่นการวายสับปะรดแยมสับปะรดเป็นต้นช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งประโยชน์ของสับปะรดช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได้ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมากขึ้นช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหงือกสับปะรดสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการร้อนกระสับกระส่ายหิวน้ำช่วยแก้อาการท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกช่วยในการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนช่วยลดเสมหะในลำคอได้ช่วยในการขับปัสสาวะไม่ออกช่วยรักษาโรคนิ่วช่วยรักษาโรคไตอักเสบช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบช่วยบรรเทาอาการของโรคบิดเชื่อว่าช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคนิ้วล็อกช่วยรักษาอาการบวมน้ำสรรพคุณของสับปะรดภายสับปะรดภายแอปเปิ้ลภายช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนองช่วยแก้ปัญหาส้นเท้าแตกช่วยลดการอักเสบจากบาดแผลเป็นยารักษาโรคผิวหนังใบสดน้ำมาใช้เป็นยาถ่ายหรือยาฆ่าพยาธิได้ผลดิบสามารถน้ำมาใช้ห้ามเลือดได้ผลดิบสับปะรดช่วยขับเดือนส่วนของรากสับปะรดน้ำมาใช้เป็นยาแก้กระสายบำรุงไตได้น้ำของสับปะรดช่วยแก้พิษฝีต่างๆได้สับปะรดมีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้มีความทนทานต่อสถาพรแวดล้อมต่างๆได้ดีและจัดว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจของบ้านเราด้วยแหล่งปลูกที่สำคัญมักจะอยู่ใกล้ๆทะเลเช่นประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชลบุรีหรือลำปางพิษณุโลกเป็นต้นสำหรับที่นิยมปลูกในบ้านเราก็มีหลายสายเช่นปัตตาเวียสับปะรดศรีราชาผลใหญ่เนื้อฉ่ำสีเหลืองอ่อนอินทรชิตหรือพื้นเมืองภูเก็ตผลเล็กเปลือกหนาเนื้อสีเหลืองหวานกรอบนางแลน้ำผึ้งเนื้อจะเข้มเหลืองรสออกหวานจัดเป็นต้นสับปะรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งโดยประโยชน์ของสับปะรดนั้นมีอยู่หลากหลายเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆจำนวนมากซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 กรดโฟลิกธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุแมงกานีสธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กธาตุสังกะสีเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเราเป็นอย่างมากและสรรพคุณสับปะรดทางสมุนไพรนั้นก็ช่วยรักษาอาการต่างได้อย่างหลากหลายเช่นโรคบิดโรคนิ่วช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนองขับปัสสาวะเป็นต้น